อินทวาหรือว่าพุทธซ้อนนั่นเองค่ะมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะคะเขียนมาบอกว่าที่บ้านเรียกเกตถวาค่ะใช่แล้วค่ะภาคเหนือเรียกว่าเกตถวาแต่บางท่านเรียกว่าพุทธใหญ่พุทธจีนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่าอินทวาค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครๆที่ชอบดอกไม้สีขาวต้นไม้ที่มีดอกหอมชื่นใจให้ความรู้สึกผ่อนคลายจะไม่ผิดหวังเลยนะคะแล้วก็สามารถนำไปถวายพระก็ได้ใส่แจกันก็เก๋ค่ะขนาดละครเรื่องคู่กรรมยังนำมาเป็นดอกไม้ในแจกันเลยนะคะอินทวาเป็นต้นไม้ที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานแล้วนะคะปลูกเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ยิ่งง่ายใหญ่เลยค่ะแค่เรานำกิ่งไปแช่น้ำเฉยๆก็มีรากแล้วนะคะจากนั้นก็นำไปปลูกได้เลยค่ะสวยน่าปลูกมากค่ะหากปลูกลงดินหรือปลูกในสวนใครที่ไม่ค่อยมีเวลาก็ปลูกได้นะคะเพราะว่าเขาอดทนค่ะสามารถอยู่ได้ตามธรรมชาติแต่ถ้าปลูกใส่กระถางวางไว้ตรงระเบียงก็คงต้องดูแลให้น้ำกันหน่อยค่ะอินทวาหรือพุทธซ้อนเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่ปลูกต้นเดียวปลูกครั้งเดียวได้ต้นใหญ่พุ่มใหญ่มากและเขาก็อยู่ได้ตลอดชีวิตเลยนะคะอยากได้เพิ่มสักกี่ต้นก็ไม่ต้องไปหาซื้อใหม่ค่ะแค่ตัดกิ่งนะคะแล้วนำไปขยายพันธุ์ได้ไม่อั้นได้เท่าที่ต้องการนะคะและมีเทคนิคก็คือถ้าหากตัดแต่งทรงพุ่มดีๆก็จะได้พุ่มใหญ่พุ่มสวยดอกดกมากค่ะเต็มต้นเลยและมีเคล็ดลับมาบอกท่านผู้ชมนะคะว่าให้ทำน้ำฮอร์โมนรสเลยค่ะเพราะว่าน้ำฮอร์โมนเนี่ยนะคะดีจริงๆค่ะสามารถดูในคลิปที่ผ่านมาก็ได้นะคะมีวิธีทำไว้ให้แล้วด้วยนะคะซึ่งน้ำฮอร์โมนเนี่ยรสแล้วจะทำให้ก้านดอกเหนียวติดต้นดอกจะไม่ร่วงก่อนบานได้ผลจริงๆค่ะทดลองแล้วและนี่คือผลที่ได้จากการรดด้วยน้ำฮอร์โมนนะคะเพราะว่าเดิมเนี่ยมีดอกแค่ดอกเดียวเท่านั้นเองค่ะแต่ตอนนี้เต็มต้นและสวยมากๆค่ะแล้วก็มีเคล็ดลับข้อที่2นะคะก็คือพุทธซ้อนหรือว่าอินทวาเขาจะเกี่ยวข้องกับเรื่องแสงแดดมากเลยนะคะคือเขาต้องการแสงแดดเยอะๆเลยอะค่ะดังนั้นนะคะหากท่านผู้ชมปลูกพุทธซ้อนหรือว่าอินทวาใส่กระถางก็ควรจะนำกระถางไปวางไว้ตรงทิศตะวันตกของบ้านนะคะคือให้โดนแสงแดดนะคะเพราะเขาชอบแดดมากๆแต่ถ้าปลูกกลางแจ้งอยู่แล้วก็โอเคแล้วค่ะไม่มีปัญหาอะไรส่วนข้อที่3นะคะคือเวลาออกดอกอย่าเพิ่งไปรดน้ำมากจนเกินไปนะคะหากรดจนน้ำขังจะทำให้ดอกร่วงได้ค่ะเพราะฉะนั้นรดแบบพอดีพอดีพอประมาณนะคะและตอนที่เขายังไม่ออกดอกนะคะก็ใส่ปุ๋ยบำรุงเขาบ้างทำน้ำฮอร์โมนรดให้เขาบ้างจะทำให้ได้ดอกใหญ่ดอกดกหลีบดอกหนาแบบที่เห็นอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะคะสาระไทยก็ใช้วิธีแบบนี้ละค่ะต้นนี้เป็นต้นที่ปลูกในกระถางนะคะแต่ถ้าปลูกลงดินแล้วก็ปลูกกลางแจ้งอีกต้นนึงจะเป็นต้นใหญ่อยู่ที่บ้านสวนนะคะต้นนั้นอาจจะไม่ต้องดูแลเลยค่ะเขาอยู่ได้และดอกก็เยอะด้วยนะคะแต่บังเอิญต้นนี้ปลูกในกระถางเราจึงต้องดูแลเขาหน่อยนึงแล้ววันนี้ก็คุ้มค่ามากเลยค่ะเห็นดอกเขาแล้วโหแบบสวยมากนะคะเวลาออกดอกเต็มทั้งต้นแบบนี้นะคะจะส่งกลิ่นหอมละมุนแบบกลิ่นดอกไม้ไทยๆอะค่ะทำให้รู้สึกดีมากๆเลยนะคะหลีบดอกหน้าหนาดูสิคะใครที่ชอบปลูกต้นไม้แล้วยังไม่ได้ปลูกต้นพุทธซ้อนอินทวานะคะ
ลองหันมาสนใจดอกพุทธศรหรือดอกอินทวาดอกไม้ไทยๆดูนะคะที่เห็นกันชินตามาตั้งแต่เด็กต้นพุทธศรหรือว่าอินทวาเนี่ยนะคะเขาเป็นไม้พุ่มสูงเต็มที่ก็ไม่น่าจะเกิน2เมตรนะคะยิ่งถ้าหากเราตัดแต่งทรงพุ่มแล้วอ่ะก็จะไม่ถึง2เมตรค่ะยิ่งเราตัดแต่งทรงพุ่มเขานะคะเขาจะยิ่งแตกกิ่งแขนงมากขึ้นนะคะเป็นพุ่มใหญ่เลยค่ะและแต่ว่าเราสามารถบังคับพุ่มเขาได้นะคะต้องการให้พุ่มเล็กพุ่มใหญ่ต้นสูงต้นเตี้ยเราสามารถบังคับเขาได้ค่ะตัดแต่งได้เขาไม่ตายค่ะพุทธศรหรือว่าอินทวาจะมีลำต้นเรียวใบสีเขียวดอกสีขาวจะออกดอกตามซอกใบแล้วก็ปลายกิ่งค่ะดอกพุทธศรหรือว่าอินทวาจะมีกลีบเลี้ยงหนาเป็นสันเชียวค่ะมีทั้งชนิดกลีบดอกชั้นเดียวแล้วก็ชนิดกลีบดอกซ้อนค่ะคือจะมีกลีบดอกจำนวนมากเรียงซ้อนกันนั่นเองนะคะเมื่อดอกบานจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8เซนติเมตรเลยทีเดียวค่ะแบบนี้ค่ะดอกใหญ่สมบูรณ์มากๆค่ะดูสิคะเนี่ยค่ะส่งกลิ่นหอมชื่นใจจนบางที่นะคะปลูกไว้เพื่อสกัดน้ำมันนะคะสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยอะค่ะแล้วก็ยังเป็นต้นไม้ที่สามารถออกดอกได้ตลอดปีอีกด้วยนะคะวันนี้นะคะเจอดอกพุทธศรต้นนี้ทำให้หลงรักพุทธศรขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าดอกสวยมากๆค่ะคือมีทั้งดอกตูมดอกบานดอกผลิแย้มมีหมดเลยค่ะต้นนี้สมใจจริงๆค่ะครั้งนี้ประโยชน์ของพุทธศรนะคะที่สวยๆสบายตาที่เราเห็นนี่นะคะยังสามารถนำไปร้อยมาลัยบูชาพระส่วนเมล็ดสีเหลืองทองของพุทธศรบางท่านจะนำไปใช้แต่งอาหารหรือว่าทำสีสำหรับย้อมต่างๆอะค่ะส่วนดอกใช้สกัดน้ำมันหอมระเหยใช้ทำน้ำหอมแล้วก็แต่งกลิ่นเครื่องสำอางค่ะในตำรายาจีนนะคะเขาใช้ผลสดหรือว่าผลที่เขาเผาจนเป็นเถ้าค่ะนำไปทำเป็นยาระบายความร้อนแล้วก็ขับสารพิษค่ะเป็นไงคะท่านผู้ชมคลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยนะคะแต่ว่านานๆเจอดอกพุทธศรที่จะดอกใหญ่กลีบหนาแบบนี้สักทีค่ะวิธีการปลูกต้นพุทธศรหรือว่าอินทวาเนี่ยนะคะถ้าใช้วิธีการปลูกแบบตัดกิ่งคือตอนกิ่งปักชำกิ่งนะคะจะทำให้ออกดอกเร็วกว่าการปลูกด้วยเมล็ดค่ะส่วนการให้ปุ๋ยนะคะจะให้ปุ๋ยเดือนละครั้งก็ได้ค่ะส่วนปุ๋ยที่ใช้จะใช้ปุ๋ยคอกแบบขี้วัวหรือว่ามูลไส้เดือนนะคะหรือจะใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ปุ๋ยสีฟ้าก็ได้นะคะดอกดกดีค่ะปลูกในกระถางรดน้ำวันหรือ2วันครั้งนะคะงั้นวันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย